กว่าเราจะได้บอลสีสวยขนาดนี้เนาะเราก็ใช้เวลาหลายปีค่ะวันนี้นะทางฟาร์มคุณแม่เป่งเราก็จะมาบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้บอลสีสวยสวยมากๆเลยสีสดต้นแข็งแรงนะคะวิธีนี้เคยทำไปแล้วนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกทีว่าทำยังไงนะคะเพื่อนๆก็เตรียมเลยเพราะว่าของที่เราจะใช้วันนี้ก็คือของที่ง่ายๆที่เราใช้ประจำวันนั่นเองนะคะมาดูค่ะว่าเราใช้อะไรกันบ้างน้ำเปล่า5ลิตรนะคะกาแฟ 3-in-1 1ซองค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1แก้วเครื่องดื่มชูกำลัง2ฝาแล้วก็ผงชูรสค่ะเราจะเริ่มจากใช้กาแฟ 3-in-1 ผสมในน้ำเย็นหรือน้ำร้อนก็ได้นะคะผสมคนให้เข้ากันค่ะพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอากาแฟของเราเนี่ยค่ะที่เราทำเรียบร้อยแล้วเทเข้าไปในถังน้ำได้เลยแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ชูรสเนี่ยตามเข้าไปทำแบบเราเลยเนี่ยนะคะใส่ไปเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะพอใส่เครื่องดื่มชูกำลัง2ฝาเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงชูรสค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะก็เอาไปราดรสได้เลยเพื่อนๆสามารถจะไปราดรสต้นต่อต้นแบบนี้ได้เลยนะคะปริมาณการใช้ในแต่ระยะเวลานะคะเราจะใช้นะคะถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนแบบนี้ฝนยังไม่ตกเราจะทำ1เดือนเนี่ยเราจะทำ2ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฝนฝนตกชุกๆเนี่ยเราจะใช้1เดือนครั้งหรือว่า2เดือนเลยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยพอฝนมาเนี่ยบอนสีเขาก็จะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะบอนสีทุกต้นนะคะเกือบทุกต้นในฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะไม่มีแมลงนะคะจะไม่มีแมลงอย่างพวกเพี้ยอะไรแต่ก่อนมีเยอะค่ะแต่ว่าเราค่อยๆดูเนาะค่อยๆพัฒนาแล้วตอนนี้เขาก็ดีมากๆเลยเขาสวยนะคะต้นบอนสีหรือว่าหน่อบอนสีเนี่ยเขาก็จะพยายามแย่งกันแตกหน่อเลยค่ะแล้วสีสันก็สวยมากนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยทางฟาร์มคุณแม่เป่งของเราเนี่ยเรามีไส้เดือนของเราเลยที่เราหมักเองนะคะหมักเองด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักปลาเพื่อนๆถ้าอยากจะใช้ของฟาร์มคุณแม่เป่งก็ทักกันมาได้นะคะทางเราจำหน่ายไม่แพงแต่ว่านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อมูลไส้เดือนตามตลาดก็ได้ลองเอามาหมักดูแต่หมักเนี่ยอย่างต่ำต้อง2อาทิตย์นะคะแล้วค่อยนำไปใช้และเพื่อนๆก็จะได้บอนสีสวยๆต้นไม้งามๆในสวนค่ะทางสวนจะให้ดูต้นนี้เนาะต้นนี้จริงๆแล้วเขาทิ้งหัวแล้วไม่ยอมงอกเลยและทีเนี้ยเราก็เลยมาใช้วิธีนี้แหละค่ะที่เราผสมอยู่ให้ดูนะคะเราลองมาราดรสดูใบเขาแตกค่ะแล้วก็เอ๊ะแปลกใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสูตรนี้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับต้นนี้นะเราใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยที่เอามาใช้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้นะคะเขียนใต้คอมเมนต์ไว้เลยว่ามีคำถามอะไรถ้าเราเห็นแล้วก็ตอบค่ะบางทีมันไม่เด้งเราก็ไม่ได้ตอบเนาะนานๆเราจะเข้ามาแล้วเราก็จะตอบทีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาจริงๆก็อินบ็อกซ์มาได้ค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดเราสามารถตอบได้เราก็ยินดีช่วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ